สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชมก็จะพาทุกคนไปกินอ่ะไปกินตามรอยซีรีส์จีนกันเราจะไปกินหลัวซื่อเฟินกันเป็นอย่างแรกจริงๆมันคือบะหมี่เหม็นนะชมก็ไม่เคยกินเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันเหม็นขนาดไหนตอนนี้ที่เฉิงตูก็หนาวมากวันนี้9องศาเย็นมากหลัวซื่อเฟินตอนนี้ชมก็สั่งไปแล้วนะคะสั่งเป็นอันเล็กนะคะเสี่ยวว่านหลัวชูเฟินราคาก็ประมาณ11หยวน55บาทประมาณคือบรรยากาศในร้านเหม็นไหมก็ไม่เท่าไหร่เหม็นเนาะแล้วค่ะเกี๊ยวมีเห็ดมีถั่วอะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ต้องชิมก่อนไม่กินอยู่ไหมคะเริ่มมาที่เกี๊ยวชมเป็นคนไม่ชอบกินเกี๊ยวแฉะเกี๊ยวแฉะก็คือการที่เรากินเกี๊ยวไว้นานประมาณหนึ่งมันก็จะแฉะใช่ไหมคะไม่เร็วนะแต่ว่าผักมันเป็นผักดองอ่ะอ๋อที่มันเหม็นเพราะว่าใส่ผักดองใช่ไหมเส้นมันหลุดๆแต่บอกไปดูนี่เฮ้ยเส้นมันอร่อยขนาดเวลายังเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแบบเต็มสปีดจะขนาดไหนวะถามว่าอร่อยไหมก็อืมมันมีชายสีบ้านเราอร่อยกว่าผมชอบเส้นมันแต่มันไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะเส้นก็ดีเนี่ยเหม็นต้องไปดูเรื่องนี้มั้งแหละเพราะว่าพระเอกดีสปอยได้เลยนี่ว่ะร้านต่อไปที่เราจะไปนะคะเป็นซุปของสิทธิจากปรมาจารย์ลัคคิมาสิทธิของคุณไวอิงนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะเอาละค่ะมาถึงแล้วร้านนี้นะคะมีเมนูของสิทธิของไวอิงอยู่ซุปกระดูกหมูรากบัวซุปอันนี้นะคะเป็นซุปมันเป็นซุปของความผูกพันระหว่างพี่น้องตระกูลนี้เราไปดูกันนะรสชาติจะผูกพันขนาดไหนคิดถึงซิปที่ของเวอิงเลยค่ะมาแล้วค่ะอันนี้ภาษาจีนเรียกว่าโอ๋ลากบัวนะคะแต่ว่าดูภาชนะก่อนก็คือคำคายคำคายในซีรีส์อยู่เนอะทำไมสามหยวนหอมเลยนะดีอ่ะเสียงแอร์น่ากลัวมากไม่ได้มาเล่นครับอร่อยมากกินหมดเลยอร่อยมากทุกคนร้านนี้ต้องมานะคือแบบไม่เคยกินซุปที่จีนแล้วแบบสดหมดขนาดเนี้ยทาราร้านนี้เดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้เพราะว่าปกติซุปที่จีนมันจะแบบมันจะมันมีน้ำมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้คือแบบก็แตกและอันต่อไปที่เราจะไปตามหากันนะคะก็คือขนมที่เรียกว่ากุ้ยหัวค่ะจริงๆแล้วก็จะไปตามหาจ๋าส่วนหนายด้วยจากเรื่องยอดพ่อครัววังจักรพรรดินะคะเอาล่ะเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปกินนี่มันคอเลอะไปหมดเลยตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปกินจ๋าส่วนหนายกันเนี่ยร้านนี้นะคะอ่านไม่ออกว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าไปค่ะกินทุกอย่างเลยอ่ะให้ตายเถอะซอสนี่ก็ได้แล้วก็มีเมนูเพื่อนบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขนมหวานที่อร่อยมากในเชียงรายนะแต่ว่าชมไม่เคยกินเลยเพื่อนบอกว่ามีทุกที่เลยไม่เคยกินนะเป็นมาได้ยังไงเหรอฉันจะต้องอ้วนตายแม่ๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตายมีความสุข แต่ว่าตอนนี้คือชมมายังหาร้านขนมกุยหัวไม่เจอใช่ปะก็เลยกล่าวว่าจะกลับไปซื้อร้านที่คนขายหล่อเมื่อกี้เพราะว่าถามเขาเว้ยแล้วว่าแบบขนมอันไหนมีรสชาติคล้ายๆกุยหัวไหมแล้วเขาก็แนะนำมาอันนึงเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่ใช่ฉันก็เลยเดินมาครึ่งวันแล้วยังหาไม่เจอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปซื้อร้านคุณพี่คนนั้นแหละเพราะว่าเขาหล่อมาแล้วค่ะจ๋าส่วนหนึ่งมาค่ะทดลองกันค่ะอุ้ยเมนูที่สองอันนี้ไม่เกี่ยวกับซีรีส์แต่ว่าอยากกินเรียกว่าชีตัวชื่อค่ะอุ้ยน่ากินมากแล้วก็มีนมข้นด้วยอยากกินเองล้วนลืมบอกราคาแต่ว่ารวมๆแล้วก็ประมาณ200กว่าบาทก็ไม่แพงมากนะเห็นปะทำไงให้เห็นวะโหอร่อยมากตายตาหลับ
พอกัดเข้าไปใช่ปะแล้วมันก็ละลายในปากแบบจ่าโซนไหนคือแบบร้อยเต็มสิบไม่มีที่ติต่อไปกันค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรลืมแล้วมันเหมือนแบบโทสขนมปังเหมือนในอัพเตอร์ยูอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ข้างในมีแอบมีไส้เบาๆอันนี้นะคะเราก็จะจิ้มนมข้นอะไรอย่างงี้หวานเลยอร่อยขนมปังชุบไข่อะไรเงี้ยแล้วก็จิ้มนมข้นไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมช่วงนี้ชมจิ๋วเพิ่นเพราะชมกินของหวานค่ะนี่1 2เพราะว่าของหวานล้วนๆเลยค่ะจ่าส่วนไหนคือที่สุดเลยอ่ะผมอ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นของหวานในแบบในวังอะไรเงี้ยใช่ป่ะในซีรีส์อะไรเงี้ยจากฮูที่ทำเนี่ยจาหยูเหยียนเฉียนเฉาอร่อยมากเลยคล้ายๆชานมอ่ะมันก็เป็นถั่วแดงเป็นหอมปุ๋ยแล้วก็มีเม็ดอันนี้ปกติที่ชมกินร้านอื่นใช่ป่ะมันจะแป้งเยอะมากแต่อันนี้มันมีความแบบเกือบเยอะแป้งน้อยรู้สึกได้ถึงแบบการตั้งใจทำแล้วก็คุณภาพอร่อยแล้วนะมันก็ไม่ได้หวานเกินไปอ่ะสงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่เคยกินร้านมันคลาดสายตาฉันไม่ได้ยังไงล่ะชมมาทุกคนพยายามแล้วจริงๆหาขนมกุยหัวไม่ได้สุดท้ายก็กลับมาที่ร้านเดิมจะเกออีเกอร์เขาอีมาเกออุยยาอีเกอร์เขาน่าจะเอาขาสั้นเด้ออันนี้นะคะรสชาติคล้ายๆมากที่สุดก็คือเสียใจมากตอนแรกที่กลับมาพอพนักงานคนแรกแนะนำว่าอันเนี้ยคล้ายๆขนมกุยหัวแต่ตอนเนี้ยไปแล้วอุ้ยหอมอ๋อที่เขาบอกว่าขนมอันนี้มันหอมเหมือนลีใช่ไหมอร่อยอร่อยวิข้างในมันเป็นแบบกุหลาบมากเลยอ่ะอร่อยอยู่นะเหมือนกินกุหลาบจริงๆเลยกุหลาบเยอะมาก25 บาทด้วยความที่ชมเนี่ยนะคะว่ากลัวว่าเออคลิปนี้เนี่ยจะสั้นไปหรือเปล่าเป็นการเสียสละครั้งใหญ่เพื่อทุกคนนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปสตรีทฟู้ดตรงใกล้ๆห้างนี้กันก็จะพาทุกคนมากินข้าวช้างกันไม่ได้อยู่ในซีรีส์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในแพนด้วยแต่อยากกินหอมมากร้อน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 ข้างในมันเป็นข้าวโพดนี่ข้าวโพดไข่ถั่วเหลืองขาวก็คือปิ้งย่างฉางก็คือยาวก็คือปิ้งยาวต่อกันด้วยที่ต้านพงเก่านะคะพ่อค้าแอลซันบอยชี้ทักว่าซันมาจากประเทศอะไรแล้วทางชี้ก็บอกว่าสวัสดีครับมีการทำต้านพงเก่านะคะแต่ไม่รู้ว่าใส่ได้กี่อย่างฉันสั่งอันนี้ไปกูยอมหมดแต่เฉียนเลยเชื่อเชื่อแกเขาไม่ยอมเอาเงินทาน ลองกินกันค่ะแต่เขาบอกเวลคัมดูชงตูแล้วเขาก็ไม่เอาเงินทุกคนต้องมากินร้านคุณพี่นะเป็นตั้งของเราที่อร่อยสุดที่เคยกินมาและที่สุดท้ายที่วันนี้ชมจะพาทุกคนมานะคะเวลาที่ต้องหลุดออกไปข้างนอกในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะไปมีตติ้งกันที่คาเฟ่หนึ่งน่าจะอ่านว่าม่านคอฟฟี่นะเดี๋ยวชมจะพาไปคาเฟ่นี้กันปกติชมมาบ่อยแม่เลยมาจนพนักงานจำได้อะอยู่ไม่ไกลจากหมอชมสามารถเดินมาได้ถึงแล้วจ้าชมก็สั่งเป็นกาแฟมอคค่านะคะเมนูสุดโปรดของชมไปมานั่งตัดงานชิวๆมานั่งแบบจิบกาแฟอะไรเงี้ยกาแฟเขาอร่อยนะเวลาสั่งกาแฟแก้วนึงก็จะมีแบบโทสต์น่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟแล้วจะถ่ายให้ดูนี่ฟีลแบบเหมือนมากับต้องหลุนปะซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากเลยนะแต่ชมยังดูไม่จบเลยมาจ้ากาแฟเราก็จะจบทริปสวยๆกันในคาเฟ่นะคะคนอื่นเขากินแบบกินแล้วแบบมีติดวิบน่ารักน่ารักคนนี้ดูแบบดูหิวโหยสรุปวันนี้เนี่ยอาหารที่ชมชอบมากที่สุดที่ไปกินมาทั้งวันเนี่ยก็คือซุปของสิบพี่ The best อร่อยมากจริงๆเนี่ยแล้วก็มีคุณพี่ร้านนั้นน่ะที่ฉันไปซื้อขนมต้านฮงเกาอ่ะแกเขาน่ารักมากเขาไม่เอาเงินเลยอ่ะสมัครไม่อยากกลับไทยเลยจริงๆรู้สึกว่ายิ่งอยู่แล้วคนที่นี่ยิ่งแบบน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะใครมาก็ลืมไปอุดหนุนคุณพี่เขานะคะที่ห้างเดอะพาราไดส์มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ก็ด้วยนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ